ถ้าพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามณนะเวลานี้มันอาจจะไม่ใช่ global warming นะฮะผมก็จะว่าเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นการละเมิดละเมิดความเชื่อขั้นพื้นฐานของศาสนา climate alarmism แต่น,นี่คือข้อเท็จจริงนะครับว่าจริงๆแล้วภัยคุกคามณนะเวลานี้อันดับที่หนึ่งเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสภาวะโลกร้อนก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องนี้ฮะให้ดูของ daily mail อันนี้เป็นภาพประกอบซึ่ง daily mail เขาได้ทำขึ้นมา เป็นเหมือนกราฟิกประกอบที่ Daily Mail เขาได้ทำขึ้นมาแล้ว Daily Mail ก็เป็นหนังสือพิมพ์อันดับที่1ของโลกรายงานทุกข่าวเนี่ยมีภาพซึ่งหาดูได้ยากแล้วเขามีภาพซึ่งเขาทำประกอบให้เห็นว่าตกลงแล้วขีปนวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยถ้ายิงไปถึงสัมริกาเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านกี่นาทีเขาก็ทำกราฟิกประกอบนะครับแต่ว่ากราฟิกประกอบของเดลี่เ a ล l เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความเชื่อ ของผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธของรัฐบาลจีนที่ให้คำปรึกษากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าในกรณีที่เกาหลีเหนือภายใต้การนำของน้องสาวหรือลูกสาวหรือภรรยาของคิมจองอึนเนี่ยตัดสินใจที่จะยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งแล้วไม่ได้ยิงไปที่ทะเลทะเละญี่ปุน่นนะหรือทะเลจีนใต้แต่ว่าตัดสินใจที่จะยิงขีปนาวุธประเภท Intercontinental Ballistic Missile นะหรือ ICBM เนี่ยในกรณีที่เกาหลีเหนือตัดสินใจใช้ ICBM แล้วยิงข้ามทวีปเนี่ยนะฮะไปที่ทวีปอเมริกาทางตอนเหนือเนี่ยแล้วลงที่สหรัฐเนี่ยจะใช้เวลานาน,านกี่นาทีปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธของรัฐบาลของจีนเขาให้คำปรึกษาระดับผู้นำว่าถ้าเกาหลีเหนือตัดสินใจมีลูกบ้าที่จะลงมือเช่นนั้น ต้องการสร้างชนวนไปสู่สงครามโลกครั้งใหญ่เป็นสงครามขี่นาวุธหูรบนิวเคลียร์เนี่ยเกาหลีเหนือสามารถทําได้ด้วยการใช้เวลาเพียงแค่33นาทีในการให้ขี่อาวุธซึ่งติดหูรบนิวเคลียร์ยิงข้ามทวีปไปทวีปอ,อ,อ,อเมริกาตอนเหนืนะฮะคนีในขณะเดียวกันเลยนะฮะรอยเตอร์สก็รายงานข่าวด้วยว่าณนะเวลานี้คือมันมีสข่าวนะ,ะมันมีข่าวที่ว่า รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปไปที่อเมริกาตอนเหนือจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองก็ถึงแล้วเสร็จแล้วในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีข่าวนี้ในสัปดาห์เดียวกันเลยแต่ว่าผมนําเสนอในรายการในวันนี้ให้เห็นถึงภาพรวมว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรเนี่ยนะฮะให้ดูข่าวนี้ของรอยเตอร์สรอยเตอร์สพาดหัวว่า ICBM ของเกาหลีเหนือเนี่ยมีไว้ใช้ในการ ตักเตือนไม่ให้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซ้อมรบอย่างต่อเนื่องนะถ้าคุณอ่านดูในเนื้อข่าวเนี่ยทัศนคติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงข่ายความมั่นคงของประเทศเกาหลีเหนือก็คือว่าเขาต้องการใช้ขีปานาวุธซึ่งเอาไว้ใช้ในการยิงข้ามทวีปเนี่ย i c ซ m ซึ่งทดสอบกันใน,ในแต่ละรอบเนี่ยทดสอบเพื่อเตือนไม่ให้อเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาซ้อมรบมันคงเป็นวิธีการเตือนที่ สหรัฐอเมริกาไม่ได้ยินนะฮะมันคงเป็นวิธีการเตือนที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ยินคณะนี้วิธีการเตือนอย่างไรให้สหรัฐอเมริกาได้ยินก็คงจะต้องเป็นวิธีการเตือนแบบที่รัสเซียกําลังลงมือทําอยู่ณเวลานี้ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความเบังเอินนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเรามีผู้นําของหลายประเทศที่พร้อมที่จะลงมือนะอีกฝ่ายในแบบที่ค่อยๆใช้วิธีการเตือนดีๆก่อน อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าความพร้อมในการลงมือในการสร้างชนวนนําไปสู่การสู้รบครั้งใหญ่เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรมเอาจริงๆแล้วถ้าในโลกใบนี้ของเราไม่มีคิมจองอึนไม่มีตระกูลของคิมอิลซังเลยนะฮะเกาหลีเหนือก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดประเภทอื่นภายใต้การนําของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลของคิมอิลซังซึ่งหมกมุ่นกับการสู้รบ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยแบดแอคเตอร์แบดแอคเตอร์ไม่ใช่นักแสดงที่เล่นหนังไม่เก่งนะ d a c t แบดแอคเตอร์คือคนซึ่งมีบทบาททางการเมืองอันสำคัญในการในการสร้างความขัดแย้งในโลกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสถานการณ์แบบที่เราเห็นได้อยู่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตกลงแล้วปูตินมีความชอบธรรมในสิ่งที่ทำหรือไม่หรือคิมจองอึนมีความชอบธรรมในสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่ ประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าแบทแอค o เตอร์ต่างๆเหล่านี้มีอำนาจที่จะลงมือในสิ่งที่กำลังจะลงมือเมื่อกี้ผมบอกว่าปูตินเตรียมทำอะไรเนี่ยนะฮะก็ให้ดูข่าวนี้ก่อนนี่คือข่าวจาก Daily Mail นี่เพิ่งสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยก็คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยซูนะเครื่องบินซู3นะฮะของรัสเซียเนี่ยไปอินเตอร์เซปฮะ และนี่ไม่ใช่ดโดรนนะฮะนี่เป็นเครื่องบินซึ่งมีคนนี่เป็น B-52 bomber ฮะของ US intercept นะฮะ t o B-52 nuclear bombers เหนือทะเลบอลติกคือ al คน,นี้การยกระดับการเตือนของรัสเซียเนี่ยมันจะไปถึงขั้นที่รัสเซียต้องการยั่วยุให้อเมริกานะัมีความไม่พึงพอใจอย่างสูงไม่ใช่แค่สอยดโดรนแต่สอยเครื่องบินและในกรณีที่มีการสอยเครื่องบินแบบมีคนขับ แบบที่มาขับเหนือทะเลบอลติกหรือมาขับเหนือทะเลดําใกล้กับแหลมครีเมียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงยังไงถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมีมีมีกัปตันนักบินชาวอเมริกันซึ่งเสียชีวิตในกรณีเช่นนี้สมมุติว่ามันไปถึงคันอเมริกาก็ต้องตอบโต้การนี้ถ้าเราจะเล่าเรื่องนีนให้ครอเนี่ยเราจะต้องมองไปถึงอนาคตนิดนึงฮะ เพราะว่าเหตุการณ์รายวันมันก็มีปะทุนะปะทะ,ะเผชิญหน้ากันเล็กๆน้อยๆซึ่งอย่างที่ผมได้รายงานในช่วงหลายวันที่ผ่านมามันก็เป็นเช่นนี้